ฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับระหว่างผู้รับเหมาตีราคาตามตารางเมตรราคาถูกกว่ากับผู้รับเหมาตีตาม BOQ ราคาต่างกัน 300,000 บาทควรเลือกใคร1ลุงช่างถามก่อนถ้าคุณบอกว่าผู้รับเหมา2รายเนี่ยคุณเช็คแล้วว่าทำให้คุณได้ทั้งคู่ลุงช่างก็เลือกคนที่ถูกกว่า 300,000 บาทจบคือการที่ BOQ อีกคนหนึ่งทำ BOQ ละเอียดอีกคนหนึ่งบอกว่าผมตีตารางเมตรเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไอ้คนทำ BOQ ละเอียดเป็นผู้รับเหมาที่ดีกว่าคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันนึกออกไหมครับคนละเรื่องกันเลยลุงช่างอาจจะเป็นผู้รับเหมาที่เก่งผมไม่มีเวลาแต่ผมอ่ะมีฝีมืออยู่แล้วถ้าคุณเช็คผมได้มีฝีมือแล้วผมงานผมทุกอย่างทำก่อสร้างก็ตามนั่นหมดเพียงแต่ว่าผมตีเท่านี้แหละถ้าคุณอยากเอาคุณก็เอามาถ้าไม่เอาผมจะได้ไปทำงานอื่นเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับคือการที่ BOQ ละเอียดหรือไม่ละเอียดมันเป็นเรื่องนึงคนละเรื่องอย่าเอามาวัดกันห้ามเอามาวัดนะบอกว่าไอ้ที่ทำ BOQ ละเอียดแสดงว่ามีฝีมือดีกว่าแพงกว่าเอาไอ้นี่แล้วกันไม่ใช่เลยนะครับแต่มันก็เป็นการบอกว่าอ่ะไอ้นี่อาจจะลงไปทำรายละเอียดมากกว่านะแต่ไม่ได้หมายความอีกคนเขาไม่ละเอียดจริงแต่เขาอาจจะไม่ทำอ่ะเพราะนั้นคุณต้องเป็นคนตัดสินใจเองนะครับว่าถ้าเขาผ่านเขาเรียกว่าควอลิฟายทั้งคู่หมายถึงว่าคุณน้องพี่นะไอ้สองเจ้าเนี่ยคุณเลือกมาแล้วอ่ะควอลิฟายทั้งคู่ให้ลุงช่างก็คือผ่านงานทั้งคู่ลุงช่างคุยกับคนที่ราคาถูกกว่าอยู่แล้ว 300,000 เอามานั่งไล่เลียงไม่ต้องไปทำบิวคิวไล่เลียงไม่ได้แต่ขอมานั่งไล่ดูกันว่าอ่ะแบบเดียวกันหรือเปล่าตรงกันไหมมีรวมอะไรไม่รวมอะไรตกหล่นอะไรไปหรือเปล่าเคลียร์กันตรงนี้ให้ชัดเจนวัสดุอะไรต่างๆให้ชัดเจนเขียนขึ้นมาเพิ่มเติมก็ได้ยกเว้นถ้าคุณดูแล้วโอ้นอกจากมันไม่ไอ้นี่มันไม่ทำ BOQ แล้วมันยังดูแล้วก็ร้องกระแลงไอ้อย่างนี้ก็มาต่อรองกับไอ้คนที่แพงกว่า 300,000 แล้วก็พยายามต่อให้เขาลดลงมาเท่าที่จะลดได้ลุงช่างครับช่างไม่ได้ลดระดับคานสำหรับพื้นหล่อในที่แล้วเหล็กล่ะคำถามแล้วเหล็กล่ะเหล็กพื้นอยู่ยังไงคือคานพื้นที่หล่อในที่เนี่ยเหล็กมันต้องฝังในพื้นในคานตั้งแต่ตอนเทพื้นไอ้เทคานนะไม่ใช่แบบเทคานมาแล้วยังไม่ได้เสียบเหล็กพื้นอันนี้มีประเด็นแล้วนะมีประเด็นแล้วแต่ถ้าเขาเสียบเหล็กเนี่ยมันแสดงว่าเหล็กมันโผล่มาข้างคานละซึ่งไม่น่าพลาดหรอกเพราะส่วนใหญ่ยังไม่เทเต็มเพราะมันกั้นแบบไม่ได้มันติดเหล็กเขาจะเทไว้แค่ใต้พื้นอันนี้แสดงว่าเดาว่าเทคานแล้วไม่ได้เสียบเหล็กพื้นด้วยซ้ำไปเพราะถ้าเสียบเหล็กพื้นเนี่ยมันเทเต็มลำบากนึกออกไหมครับเพราะมันติดเหล็กพื้นไงมันติดส่วนใหญ่ก็จะเทไว้แค่ระดับท้องพื้นเดี๋ยวรอค่อยเทพร้อมอีกทีพร้อมพื้นแสดงว่าช่างคุณไม่ได้เสียบเหล็กเข้าคานหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ผิดดีเทลไปตั้งผิดดีเทลไปเลยทีนี้ถ้าทำไปแล้วเนี่ยถ้าจะแก้เนี่ยมันต้องเปลี่ยนระดับพื้นด้วยแล้วคือต้องกลายเป็นว่าพื้นต้องไปเทสูงกว่าคานเสร็จแล้วต้องเสียบโดเวลนะทีนี้ต้องเจาะโดเวลนะเพื่อเพราะว่าคุณเหล็กที่คุณจะวางใหม่เนี่ยไม่ได้เสียบเข้าคานเลยไม่มีอะไรสัมพันธ์อาคารเลยไม่ได้คุณก็เลยต้องแทนด้วยโดเวลก็คือต้องเสียบเจาะระยะแล้วก็ฝังโดเวลแล้วก็พับเหล็กเข้าไปในพื้นเพราะนั้นสิ่งที่เปลี่ยนด้วยคือระดับบ้านผิดไปด้วยต้องเช็คใหม่หมดเลยว่าระดับบ้านต้องขยับขึ้นตามพื้นใหม่หมดเลยนะครับลองไปเช็คดูว่าเคสไหนนะครับเป็นเคสไหนท่อส้วมชักโครกชั้นล่างทำเป็น P-tapเดี๋ยวก่อนชักโครกไม่ต้องทำ P-tap ชั้นล่างไม่ต้องไปทำครับเดี๋ยวมีปัญหามันมีตัวในชักโครกมันเป็น P-tap ในตัวอยู่แล้วนะครับไม่ชักโครกไม่ทำ P-tap นะครับทำกับฟอร์เดนเฉยๆนะครับไม่ต้องไปทำ P-tap เดี๋ยวตันนะครับไม่ทำนะครับเขาไม่ทำนะครับส่วนใหญ่ที่เขาทำแค่เขาเรียกว่า clean out ก็คือว่าท่อสามเหลี่ยมเนี่ยแทนที่จะงอถางไปเนี่ยเขาใช้เป็นสามทางเสร็จแล้วมีหน่อยนึงแล้วก็ขึ้นมางอกลับขึ้นมาที่พื้นแล้วคุณจะเห็นฝาแบบที่เขาปิดเป็นฝากลมๆแต่ปิดสนิทเลยนะคือไว้เขาไว้สำหรับทำอะไรไว้ถ้าเปิดเวลาเกิดท่อตันเนี่ยเขาเปิดตรงนี้แล้วทะลวงจากตัวคลีนเอาท์เนี่ยเพื่อดันกากดันอะไรไปนะครับเขาเรียกว่าตัวคลีนเอาท์แต่บ้านไม่ค่อยใส่กันละครับมันไม่ถึงกับจำเป็นขนาดนั้นไม่ต้องใส่พีแท็บนะครับใส่เฉพาะตัวดักพีแท็บไว้ดักกินนะไว้ใส่เฉพาะตรงนั้นครับตรงพวกท่อฟลอร์เดนนะครับฟลอร์เดนชักโครกมันดักกลิ่นของตัวมันเองอยู่แล้วตัวพีแท็บมันอยู่ในชักโครกเคยเห็นรูปชักโครกใช่ไหมมันอยู่ในตัวชักโครกเลย
ตัวที่คุณซื้อมาทั้งชิ้นเนี่ยมันเป็น PTAP มาในตัวอยู่แล้วมันถึงมีน้ำขังอยู่ตลอดเวลาให้คุณเนี่ยงบน้อยอยากสร้างบ้านสวนแบบไม่ใช้อิฐจะใช้พวกสิ่งเทียมไม้ทำผนังทำฝ้าจะนานพวกนี้มันเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับไม้เทียมอ่ะมันคือไฟเบอร์ซีเมนต์มันคือซีเมนต์เพราะนั้นมันนานทนไม่ทนแต่ว่าไม่ถูกนะครับมันไม่ได้ถูกกว่าอิฐนะอย่าไปคิดว่ามันถูกกว่าอิฐเพียงแต่ถ้าคุณชอบโทนแบบนี้ชอบที่จะใช้เขาเนี่ยทนครับทนนะครับมันไม่เปื่อยไม่ยุ่ยอ่ะ